ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับเพื่อรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีท่ามกลางข่าวที่ถูกเปิดเผยผ่านเว็บไซต์จากพันตำรวจโททักษิณว่าได้พูดคุยในทำนองให้ช่วยจัดการปัญหาสวยในจังหวัดท่องเที่ยวแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันปฏิเสธว่าไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้ครับกลายเป็นบุคคลที่อยู่ท่ามกลางกระแสทางการเมืองอีกคนเมื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขียนในเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาปฏิเสธข้อความปฏิเสธจึงถูกเว็บไซต์ Post Today ตั้งข้อสังเกตว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จขอให้ช่วยจัดการด่วนท่านก็บอกว่าท่านนายกได้สั่งการมาแล้วครับเป็นคำที่อดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นข้อความที่ได้มาจากการพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เคยคุยเรื่องดังกล่าวกับพันตำรวจโททักษิณก็เป็นคำพูดที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาปฏิเสธทั้งสองข้อความนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีการเรียกรับสวยท่องเที่ยวที่เวลาต่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงในการตอบโต้แม้วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆหลังจากรับมอบนโยบายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีความคิดเห็นจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลตำรวจเอกประชาพรมนอกที่เห็นว่าเรื่องสวยท่องเที่ยวเป็นปัญหาที่มีการกำชับกันอยู่แล้วปัญหาสวยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็กำชับกันอยู่แล้วนะครับได้มีการระมัดระวังกำชับกันอยู่แล้วกับทำในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะครับที่น้องเดือดร้อนเป็นปัญหาสังคมเราก็ต้องลงโทษลงทันแล้วบอลแก้ไขกันไปบอลก็ยังไม่หมดก็พยายามหมดหันกันไปทุกเรื่องมันอยู่ทั่วโลกแต่อีกด้านในสื่อออนไลน์อีกคนในวงการตำรวจที่ต้องยอมรับว่าพันตำรวจโททักษิณมีความใกล้ชิดคือการเผยแพร่รูปผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมภาพถ่ายเดียวกันกับพันตำรวจโททักษิณและระบุวันที่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาที่มาเก๊าและมองว่าการคุยครั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรีให้พบปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อแนะนำตัวและวางแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพกับตำรวจในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองนฤชราคินิมานไทย PBS รายงาน